นครวัดชาวของโบราณเชื่อกันว่าปราสาทนครวัดเป็นจักรวาลที่ย่อจำลองด้วยหินตามโลกคติภูมิปราสาทนครวัดประกอบด้วยปราสาท5ยอดยอดที่อยู่ตรงกลางสมมุติแทนเขาพระสุเมนชาวขอมเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางโลกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระวิษณุแต่เป็นเรื่องที่แปลกว่าโดยทั่วไปการก่อสร้างปราสาทของชาวขอมนั้นจะหันหน้าปราสาทไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทนครวัดนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและหากจะวัดระยะจุดต่างๆของตัวปราสาทนครวัดเราจะพบว่ามีความสมดุลเท่ากันหมดประวัติศาสตร์ของชาวเขมรได้บันทึกเรื่องราวการก่อสร้างปราสาทนครวัดไว้ว่าพระเจ้าสุลยะวรมันที่สองเป็นผู้พระราชทานการก่อสร้างปราสาทนครวัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้แก่พระวิษณุซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์ตามศาสนาฮินดูอีกทั้งพระเจ้าสุลยะวรมันที่สองพระองค์ยังเชื่อว่าเมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้วดวงพระวิญญาณของพระองค์จะสถิตอยู่ณปราสาทแห่งนี้นักโบราณคดีได้มีการสำรวจและสันนิษฐานว่าปราสาทนครวัดที่พระเจ้าสุลยะวรมันที่สองพระราชทานการก่อสร้างขึ้นนั้นคงได้แนวความคิดและอารยธรรมมาจากอินเดียตามความเชื่อในศาสนาฮินดูที่ว่าดินแดนแห่งนี้เป็นเทวโลกโดยมีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางในยุคสมัยที่ชนชาติขอมเรืองอำนาจในภูมิภาคนี้ช่วงเวลานั้นลัทธิหรือศาสนาที่เป็นศาสนาแรกและเก่าแก่ของโลกก็คือศาสนาฮินดูได้แผ่กระจายเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในภูมิภาคนี้และในส่วนลึกของศาสนานี้ซึ่งมีความเชื่อถือศรัทธาในเทพเจ้าองค์ต่างๆที่เชื่อว่ามีตัวตนจริงและอยู่บนสวงสวรรค์เช่นเดียวกันกับพระเจ้าสุลยะวรมันที่สองพระองค์ทรงเชื่อว่าหากได้ก่อสร้างปราสาทในลักษณะเช่นนี้แล้วเมื่อถึงกาลเวลาที่เสด็จสวรรคตไปแล้วดวงพระวิญญาณของพระองค์จะถูกหล่อหลอมเข้าเป็นร่างเดียวกันกับพระวิษณุซึ่งเป็นอมตะผู้มีบุญญาธิการเป็นที่สุดของสวงสวรรค์และมนุษย์โลก